วัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะดิฉันนำหนังสือประเภทนิยายที่เขียนจากเค้าโครงเรื่องจริงของคุณสาธิตพิกุลทองซึ่งเป็นชื่อในการเขียนของนายสัตวแพทย์สาธิตคุ้มประเสริฐงานเขียนเล่มนี้ค่ะมีชื่อว่าก่อนบั้งไฟพญานาคจะสิ้นสูญผลงานรวมเล่มเรื่องแรกของผู้เขียนค่ะดิฉันเองนะคะในฐานะที่เป็นคนอ่านเมื่อเปิดอ่านตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่30เต็มไปด้วยความรู้สึกของการลุ้นค่ะเพราะว่าเราก็ทั้งเรื่องของต้องแบบแอบส่งกำลังใจเนาะระหว่างอ่านแต่ละบทเนี่ยต้องส่งกำลังใจค่ะให้เด็กชายสาธิตคุ้มประเสริฐตลอดทั้งเรื่องเลยเพราะว่าทั้งในด้านของชีวิตด้านของการศึกษาครอบครัวหนังสือเล่มนี้ค่ะเมื่ออ่านจบแล้วนะคะทำให้ดิฉันได้ค้นพบกับฉากทัศน์ของชนบทพื้นที่ในต่างจังหวัดแล้วก็หลายอย่างที่นำเสนอผ่านเรื่องเล่าหรือว่าตัวบทนะคะก่อนบั้งไฟพญานาคจะสิ้นสูญทำให้เราเห็นถึงโครงสร้างของสังคมผ่านทั้งในเรื่องของการศึกษาการพัฒนาการคมนาคมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ต่างจังหวัดต่างอำเภอสภาพชีวิตผลกระทบกับเด็กค่ะเมื่อพ่อและแม่แยกทางกันและยังมีในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงทางอาหารนะคะในชนบทเราจะเห็นความอุดมของผืนป่าผ่านตอนที่เด็กชายสาธิตเนี่ยค่ะเขาไปหาจักจั่นนะคะในป่ากับคุณแม่นะคะอันนี้ดิฉันก็ชอบมากเลยเพราะมีเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะที่แทรกเอาไว้ให้ได้เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศแล้วก็เรื่องของธรรมชาติวิทยาด้วยส่วนในมิติในด้านเศรษฐกิจเนี่ยผู้เขียนได้บันทึกในเรื่องราวของวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งที่ตัวเขาเองได้เผชิญทำให้เราเห็นภาพระดับอำเภอระดับจังหวัดว่าประชาชนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างซึ่งมันไม่ใช่แค่เพียงภาพในระดับมหาภาพนะคะที่เราได้เห็นอันนี้พอถูกเล่าผ่านชีวิตของเด็กชายสาธิตเราก็เห็นว่าเนี่ยเด็กตัวเล็กตัวน้อยนะคะก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างไรบ้างนะมันยังมีมิติในเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านคำอบรมสั่งสอนของคุณยายแล้วก็คุณแม่ในเรื่องการไปชมหนังกลางแปลงค่ะทำให้เห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยมีทั้งหนังจีนหนังแขกนะคะมาฉายเร่กับหนังไทยไปพร้อมๆกันนะคะเรื่องอาหารการกินค่ะที่ปรากฏในชีวิตของผู้เขียนก็เป็นบทบันทึกสำหรับปากท้องของผู้คนมีทั้งกรรมวิธีการปรุงอาหารก็จะสะท้อนอยู่ในนั้นด้วยอีกสิ่งที่สำคัญเลยที่ฉันจะต้องพูดถึงนั่นก็คือบทบาทของคุณยายแล้วก็คุณแม่นะคะที่ทำให้เราเห็นบทบาทในพลังของผู้หญิงในความเป็นยายในความเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลและเป็นอู่แห่งความรักกับความปรารถนาดีที่ปรากฏในเรื่องนี้ค่ะวันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์สาธิตคุ้มประเสริฐผู้เขียนจะมาเล่าแล้วก็มาพูดคุยกับหลบมุมอ่านในวันนี้สวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับพี่นงรักครับขอบคุณมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้หลังจากอ่านแล้วนี่ก็มีความลุ้นเนาะแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยแล้วก็ทั้งแบบโอ๊ยจะได้เรียนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งอ่านจบเรื่องแล้วถึงแบบโอ๊ยหายใจเงือกหน่อยว่าแบบเราช่วยลุ้นมาตลอดนะคะต้องให้คุณหมอเล่าถึงชีวิตของตัวเองก่อนเนาะมันมาจากเค้าโครงเรื่องจริงจากชีวิตของเรานะคะก่อนที่เราจะไปสู่เรื่องอื่นๆในเรื่องของการทำงานเขียนเล่มนี้ค่ะจริงๆแล้วในเรื่องค่อนข้างจะเป็นเรื่องจริงเกือบ 100% เลยนะครับคือในเรื่องก็คือพ่อแม่แยกทางกันเนื่องจากว่าพ่อติดการพนันแล้วก็ติดสุรานะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วทำให้เกิดว่ามีการชกต่อยตบตีเกิดขึ้นนะครับแล้วทีนี้แม่ก็ทนไม่ไหวเพราะว่ามันเกิดปัญหามาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ลูกยังเด็กก่อนหน้านี้ก็มีครับหมายความว่าครั้งที่หนักสุดก็คือแม่ก็คือหอบลูกทั้ง3คนขึ้นรถ3ล้อมาที่บ้านของยายที่จริงนะครับคือเหตุการณ์จริง 100% เลยครับที่ว่าแม่หอบลูกขึ้นรถ3ล้อแล้วก็พากันมาที่บ้านอีกบ้านนึงนะครับเรื่องราวทั้งหมดมันก็คือเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงเกือบ 100% เพราะว่าเกือบ 100% เลยนะคะและสิ่งที่มันทำให้เรื่องจริงเนี้ยมันน่าอ่านก็คือกลวิธีการเขียนของคุณหมอด้วยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราค่อยๆได้ลุ้นตามมันมีเรื่องมีอุปสรรคมีปัญหาที่ต้องได้เจอในแทบทุกบทนะคะแต่ขณะเดียวกันมันก็มีรอยยิ้มมีความหวังไม่ทราบว่าอย่างวิธีการเขียนอย่างเงี้ยคุณหมอใช้วิธีการเวทยังไงคะหมายถึงชั่งน้ำหนักยังไงในปริมาณที่มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอันนี้ถ้าพูดตามตรงนะคะไม่ได้บิ้วคนอ่านมากนะแต่เป็นวิธีการเล่าซึ่งทำให้เรารู้สึกค่อยๆมีอารมณ์ร่วมไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ คือจริงแล้วตอนเขียนคือบอกน้องพิธีจิตติโนสุนะครับส่งผมเองไปเรียนกับครูอาร์มอิสระและครูอิทอาริตาด้วยคือตอนเขียนผมที่แทนวางไว้ด้วยนะว่ามีกี่บทแต่ละบทต้องเขียนอะไรบ้างนะครับและก็เราตั้งใจตอนตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องการให้ผู้อ่านนะลุ้นตามแต่ว่าสิ่งที่ลุ้นตามมันเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องที่แต่งนะครับมันคือเรื่องจริงผลการเรียนในเรื่องเนี่ยคือเรื่องจริงหมดเลยครับถามว่าสาเหตุว่าทำไมผลการเรียนในเรื่องมันถึงไม่ดีตั้งแต่แรกหนึ่งเลยผมไม่ได้เรียนชั้นอนุบาลขึ้นป .1 นะครับสองเลยผลกระทบด้านจิตใจพ่อแม่แยกทางกันเด็กแค่เปลี่ยนขวบมีผลกระทบด้านจิตใจทำให้เสียสมาธิเสียการเรียนด้วยครับกว่าเด็กจะกลับมามีสมาธิมันก็คือหลายปีตามเนื้อเรื่องเลยครับนะคะก็พอย้ายไปโรงเรียนใหม่ก็ต้องมีช่วงของการปรับตัวด้วยนะคะหลายๆอย่างแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณแม่ต้องเข้ามาทำงานที่กรุงเทพนะคะใช่ครับค่ะมาที่การตั้งชื่อเรื่องค่ะคุณหมอครับอย่างชื่อเรื่องเนี่ยคุณหมอเองเนี่ยอยากให้มันไปพ้องกับธีมหรือว่าแก่นของเรื่องอย่างไรบ้างการที่มันก็จะมีไม่รู้นะอันนี้เราก็ถามในฐานะแบบคนอ่านว่าอย่างบั้งไฟแล้วก็พญานาคหรือแม้แต่การใช้คำว่าสิ้นสูญเนี่ยมันมีสัญลักษณ์อะไรซ่อนอยู่จริงๆผมตั้งใจใช้ชื่อนี้เนื่องจากว่าพอคนถามว่าคุณเป็นคนจังหวัดไหนผมถ้าผมตอบว่าหนองคายปุ๊บคนก็จะถามว่าเคยไปดูบั้งไฟพญานาคหรือเปล่าก็เลยเราต้องใช้ทีมนี้แล้วเพราะว่าถ้าหากเขียนถึงเรื่องจริงผมก็ต้องใช้บั้งไฟพญานาคเพราะว่าถ้าพูดถึงหนองคายนะครับทุกคนต้องรู้จักบั้งไฟพญานาคแน่นอนและอีกอย่างผมเคยไปดูบั้งไฟสมัยที่โตขึ้นมาแล้วนะครับผมเห็นชาวต่างชาติเห็นคนอื่นมาเที่ยวเยอะมากเลยครับผมก็เลยคิดว่าถ้าหาเราใช้ชื่อนี้คนน่าจะรู้จักส่วนคำว่าสิ้นสูญเราตั้งใจให้เป็นสัญลักษณ์เพราะว่ามันมีบทสนทนาในเรื่องด้วยครับที่คุยกันระหว่างพ่อกับลูกและก็ตอนที่เด็กกำลังคัดเลขอาราบิกอยู่นะครับเหมือนเด็กสงสัยว่าทำไมถึงมีเลขศูนย์เพราะว่าเลขศูนย์มันไม่มีค่าทำไมถึงมีเลขศูนย์มันก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของชื่อเรื่องด้วยครับอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ที่มาของการตั้งชื่อมันก็มาทั้งจากพื้นเพของตัวเองอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็จะมีเรื่องของในบทสนทนานะคะกับคุณพ่อตอนที่คัดตัวเลขอาราบิกที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะจริงๆหนังสือเล่มนี้พอพูดเรื่องของบั้งไฟพญานาคมันก็ทำให้เห็นอีกมุมหนึ่งแล้วกันในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ปรากฏในนั้นใครก็อยากจะไปชมบั้งไฟพญานาคแล้วตอนนี้ก็ยังมีทั้งเรื่องถ้ำนาคาเนอะที่จะอยู่แถวบ้านคุณหมอใช่ครับดูบึงหงหลงครับใช่กันเลยครับค่ะในเล่มค่ะมันมี30บทอะแต่จริงๆมันต้องเป็น31นะมันมีบทหนึ่งอะที่คุณหมอใช้บอกว่า 25.1 จริงๆผมจะบอกว่าผมตั้งใจใช้คำว่า 25.1 เนื่องจากว่าต้องการให้คนจำชื่อเรื่องแล้วก็จำนวนิยายเรื่องนี้ครับอ๋อเหรอคะอันนี้มีแค่นี้เองใช่ไหมคะใช่มันมีแค่นี้จริงๆคือผมต้องการให้คนจดจำผมในฐานะผู้เขียนเรื่องนี้ครับจริงๆคำว่าชื่อสูตรถามว่าเราจะเขียนมาถูกต้องตามบทได้ไหมได้แต่ว่าเราต้องการให้คนจำชื่อนี้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ให้คนถกเถียงกันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบทที่ 25.1 นะคะมันชื่อตอนมันจะบอกว่าเด็กหญิงจบป.2 ครึ่งใช่เราต้องการให้เห็นความสำคัญของการศึกษาตรงนี้ด้วย 25.1 นะคือเป็นเรื่องของยายด้วยนะครับยายก็คือได้เรียนจบแค่ป.2 ครึ่งแล้วก็แม่ก็จบแค่ป.6 ผมต้องการที่จะย้ำว่าเนี่ยระบบการศึกษาพวกนี้เด็กต่างจังหวัดมีปัญหาตั้งแต่รุ่นยายรุ่นแม่แล้วเราต้องแก้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมต้องการให้คนจำตรงบทนี้ด้วยนะครับว่า 25.1 และมันเป็นเรื่องของใครด้วยนะครับก็คืออยากจะเน้นเรื่องยายใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่ายายคือมีปมตั้งแต่เด็กแล้วว่ายายก็ไม่ได้เรียนเหมือนกันแล้วส่งต่อมาถึงแม่ด้วยแล้วก็มันจะส่งต่อถึงผมด้วยแต่ประเด็นคือผมก็อาจจะโชคดีกว่าทุกคนนะครับก็มีการผูกปมผูกเงื่อนตรงนี้ไว้นะให้เห็นในเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวเรื่องการศึกษานี่ก็เป็นตัวสำคัญนะที่ทำให้ต้องลุ้นช่วยคุณหมอไปตลอดทั้งเรื่องเลยจนปมที่ผูกไว้แล้วก็ไปคลี่คลายในตอนจบก็ทราบที่มาถึงว่าทำไมต้องมีบทที่ 25.1 นะคะอันนี้ก่อนหน้านั้นคุยกับคุณหมอบอกว่างานเขียนเล่มนี้มันยังเป็นภาคหนึ่งอยู่ทีนี้เอาเรื่องการทำงานก่อนว่าทำงานร่วมกับพี่เลี้ยงครูทีมงานบรรณาธิการเนี่ยเคี่ยวกรำกันอย่างไรบ้างคะจากการที่ได้ฝึกงานเขียนกับนักเขียนทั้งสองท่านแล้วก็มีคุณจิตินะคะเป็นบรรณาธิการให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ มันมีการแก้ไปมากันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเริ่มแรกเลยคืออย่างนี้ผมรู้จักกับพี่ทีมาก่อนแล้วครับผมเคยคุยกับพี่ทีเรื่องของการเขียนกวีนิพนธ์แล้วที่นี้ไม่ผ่านเมื่อประมาณ5 ปีที่แล้วนะครับค่ะแล้วปีที่แล้วผมก็เลยคุยกับพี่ทีว่าพี่ทีผมอยากเขียนนวนิยายนะต้องทำยังไงบ้างแล้วพี่ทีก็เลยส่งผมไปเรียนกับครูอาร์มอิสระนะครับแล้วก็ครูอิปาริตาระหว่างเขียนก็มีการศึกษากันตลอดว่าต้องเขียนอย่างไรต้องทำอย่างไรพี่จีก็จะให้คำแนะนำแล้วก็ให้ผมเขียนทีละบทตอนส่งต้นฉบับผมส่งไปทางอีเมลนะครับส่งทีละตอนไปเรื่อยๆพี่จีก็จะให้คำแนะนำทุกอย่างนะครับอ่านแล้วก็จะบอกอันนี้ขอถามเลยนะคะว่าโปรเซสทำงานกันยังไงสมมติส่งไปตอนที่1แล้วคุณหมอต้องรอไหมว่าให้ทางคุณตีส่งฟีดแบ็กกลับมาความเห็นกลับมาแล้วค่อยเริ่มบทที่2หรือว่าเสร็จแต่ละบทก็ส่งไปตอนนั้นนะพี่จีบอกว่านักเขียนหน้าใหม่แล้วก็เขียนงานนวนิยายเล่มแรกขอให้เขียนให้จบก่อนพี่บอกว่าคุณต้องทำให้เสร็จก่อนก็คือหมายความว่าผมพยายามเขียนทีละบทแต่ว่ากว่าจะอ่านพี่จีต้องให้ผมเขียนจนจบก่อนนะครับหมายถึงว่าทางบรรณาธิการก็จะรออ่านทีเดียวใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าประเด็นคือบอกกลัวผมจะเขียนไม่จบเพราะว่าเราใหม่นะการเขียนนวนิยายหน้าใหม่นี้คือแบบมันต้องบิวอารมณ์มากเลยนะครับต้องตั้งใจเขียนมากเลยนะครับแต่โดยความที่มันเป็นเรื่องจริงของเรามันทำให้ง่ายขึ้นไหมผมมองว่าไม่ง่ายขึ้นเลยเพราะว่าผมมันมีเรื่องจริงที่ไม่สมจริงก็มีนะครับอือฮึมันไม่ง่ายเพราะว่าตอนที่ผมเขียนผมต้องบิวว่าผมกลับไปอยู่ในเหตุการณ์ณวันนั้นตอนนั้นด้วยนะครับต้องเอาโมเมนต์ความรู้สึกตอนนั้นจริงๆว่างั้นเถอะใช่ผมต้องย้อนเวลาไปเมื่อ30 ปีก่อนนะครับแล้วก็กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงตอนที่เขียนคือเราจินตนาการว่าเราเป็นเด็กอีกครั้งนึงเราเขียนเป็นเด็กเขียนนะครับเพื่อจะได้ความรู้สึกตรงนั้นเข้าถึงอารมณ์ตอนเขียนก็มีร้องไห้ด้วยนะยิ่งฉากพ่อมาเยี่ยมที่โรงเรียนนะครับอันนี้แหละค่ะดิฉันบอกเลยว่าคุณเขียนได้แบบคือมันไม่ได้บิ้วคุณทำนะอันนี้มันจริงนะครับมันเป็นเรื่องจริงน่ะเรารู้สึกว่าณตอนนั้นคือเห็นใจทุกฝ่ายเลยอะความรู้สึกของเด็กคนนึงซึ่งแบบเด็ดขาดอะไม่ต้องมาเจอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเราไม่รู้ความรู้สึกฝ่ายพ่อนะเพราะจะไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมานะตอนนั้นนะเราจะเห็นความรู้สึกฝ่ายทางของคุณหมอว่าไม่เอาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยพ่อเป็นตัวปัญหาทำให้ครอบครัวทำให้แม่ต้องหนีทำให้พวกเราต้องระหกระเหินมาอยู่ที่อื่นแล้วต้องย้ายโรงเรียนนู่นนี่นั่นนะคะเราจะเห็นมุมของลูกนะตอนนั้นแต่ว่าด้วยความที่ฝ่ายพ่อเราไม่รู้ความรู้สึกเขาบางทีเราก็รู้สึกเห็นใจแต่ขณะเดียวกันเราก็ชอบในมุมของลูกในแง่ที่ว่าเขาพูดความรู้สึกเขาจริงๆอ่ะเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์ได้เห็นอะไรต่างๆมาตลอดว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็คือไม่เจอพ่อก็คือดีที่สุดแล้วนะคะแต่ทีนี้มันจะมามีช่วงที่ได้รับจดหมายของพ่อเป็น100 ฉบับเนี่ยค่ะตอนนั้นเลยตอนเด็กๆนะรู้สึกยังไงคะฉากนี้จริงๆแล้วเราตอนที่เขียนนะผมร้องไห้เลยครับผมร้องไห้แบบหลายรอบมากเลยครับหลังจากผ่านการพิจารณาจากบก.เสร็จผมอ่านอีกรอบผมก็ร้องไห้นะครับฉากจดหมายนะเป็นฉากจริงพ่อเขียนจดหมายมาหาจริงแล้วก็มีเงินในนั้นจริงอะครับจำนวนเงินตอนนั้นผมไม่มั่นใจว่าถึงตามหนังสือหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็มีเงินในนั้นจริงๆอะครับเพราะว่ามันผ่านมานานมากแล้วเราพยายามที่จะเขียนให้มันตรงกับเรื่องจริงให้มากที่สุดแต่ว่าเรื่องตัวเลขบางทีมันก็คลาดเคลื่อนเรื่องตัวเลขเรื่องเงินมันก็อาจจะคลาดเคลื่อนนิดหน่อยอะครับตอนนั้นที่ได้จดหมาย100 ฉบับแล้วก็รู้ว่าเอ้าจริงๆเขาพยายามติดต่อพวกเรานะแต่แค่เราไม่ได้รับสารจากเขาแล้วในนั้นมันก็มีเงินด้วยความรู้สึกเด็กตอนนั้นน่ะจริงๆถ้าถามจริงๆผมไม่ได้โกรธพ่อนะครับในเรื่องก็บอกไว้ตลอดว่าเราไม่ได้โกรธแต่ว่าเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้จริงๆผมก็ให้อภัยตลอดนะผมไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าเราก็สงสัยว่าทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้ด้วยงั้นมีวิธีอื่นที่จะแบบดีกว่านี้หรือเปล่าอะไรเนี่ยครับทางออกนะอะไรอย่างเงี้ยที่ใช่ครับมันน่าจะมีทางออกที่ส่วนนี้ไม่ใช่ว่าพ่อติดการพนันติดสุราแล้วก็ทำให้พ่อแม่ต้องแยกทางกันแล้วลูกต้องรับผลกระทบแบบมันก็เด็กไม่ได้มีส่วนทำให้เกิดขึ้นมาเลยนะเด็กรับกรรมผมมองนะแล้วน้องๆของคุณหมอเองล่ะคะตอนนั้นเองคุณหมอได้มีส่วนในการที่ให้กำลังใจน้องๆหรือว่าสร้างความเข้าใจอย่างไรบ้างเหมือนเราเป็นพี่คนโตเนาะตอนเด็กเราก็ตอนด้วยความเป็นเด็กเราก็อยู่ด้วยกันกับยายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ เด็กก็เข้าใจเพราะว่ายายก็จะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังตามที่ในเรื่องนั่นแหละครับเด็กก็จะเข้าใจเพราะว่าหนึ่งเลยแม่ตอนนั้นแม่ไปทำงานที่กรุงเทพแล้วยายเป็นคนอบรมเลี้ยงดูเราเข้าใจทุกอย่างเพราะว่าผมเองก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับก็เลยไม่ได้ติดใจที่ว่ายายเล่าเรื่องของพ่อให้เราฟังเพราะว่าเราเห็นกับตาว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาครับส่วนน้องๆก็เข้าใจเพราะว่ามันหลายครั้งด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้ค่ะก่อนบั้งไฟพญานาคจะสิ้นสูญคุณแม่ได้มีโอกาสได้อ่านไหมคะแม่ผมได้อ่านแล้วผมส่งให้แล้วคุณแม่ว่าอย่างไรบ้างคะแม่ก็บอกว่าก็ตามนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นจริงแม่บอกว่าทำดีที่สุดแล้วทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นก็แม่ทำดีที่สุดแล้วครับถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะสำหรับผู้หญิง2คนในเรื่องนี้นะคะทั้งคุณยายแล้วก็คุณแม่นะคะรวมถึงอุปสรรคนานับประการเนาะที่ได้เจอที่จะต้องลุ้นช่วยกันนะคะในเรื่องของการศึกษานะคะจริงๆมันตามนั้นเลยนะครับถ้าหาผมไม่มีใครมาช่วยนะผมก็คือจบแค่ป.6 ตามในเรื่องเลยครับใช่มันเรื่องจริงแบบจริงสุดๆนะครับเพราะตอนแรกอะค่ะก็ยังคิดนะคะคุณหมอตอนไปเอฟหนังสือมาแล้วนะแล้วก็อ่านก็ยังคิดคือเปิดมาก็เป็นชื่อคุณหมอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคือใจนึงนะมันเหมือนอ่านบันทึกด้วยส่วนหนึ่งแล้วแบบคุณหมอกลับมาทบทวนแล้วก็บันทึกแล้วก็เขียนแล้วก็ถ่ายทอดให้กับคนอ่านได้อ่านด้วยส่วนหนึ่งแต่มันก็จะมีกลยุทธ์วิธีการเขียนนะคะทำให้เรื่องเนี่ยชวนติดตามนะคะแล้วก็ทำให้เราได้ลุ้นไปตั้งแต่บทแรกจนกระทั่งถึงบทสุดท้ายนะคะแล้วคุณหมอเองก็บอกว่าคือพอเราอ่านจบเราก็จะเหมือนว่าได้ลุ้นถึงได้ไปเรียนม.1 นะได้ทุนการศึกษานะอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนที่อีกอำเภอหนึ่งนะคะคุณหมอบอกว่าจะมีภาค2ใช่ไหมเพราะอันนี้เป็นเรื่องนี้มันมีบทสรุปที่ภาค2เลยครับมันมีปมที่จริงๆไว้อยู่นะจริงๆแล้วถ้าหากอันนี้ต้องให้ลุ้นเองตายผมคุยกับบก.แล้วว่าต้องมีภาค2แล้วบก.ก็ตอบเราว่าโอเคตอนแรกที่บก.อ่านจบบก.ถามเป็นฉากจดหมายนะว่าที่คุณเขียนมาทั้งหมดนี้มันเรื่องจริงใช่ไหมกี่เปอร์เซ็นต์ผมตอบว่ามากกว่า 90% ใช้คำว่าเกือบ 100% นั่นแหละแล้วก็บก.ก็ช่วยเจรนายช่วยหลายๆอย่างด้วยเหมือนกันนะครับทั้ง2ท่านนะครับมีบก.2ท่านนะครับเรื่องนี้ภาค2เนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะว่าเขาโครงมันประมาณไหนภาค2เขาโครงก็จะต่อเนื่องไปเป็นมัธยมต้นและม.ปลายครับต้นแล้วก็ปลายแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นที่จะต้องสรุปหลายๆอย่างด้วยครับเรื่องเงินเรื่องอะไรพวกนี้ถึงแม้ไปเรียนโรงเรียนในหลวงรัชกาลที่9ก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยสถานะตอนนั้นมันเราไม่มีจริงๆเนาะตามในเรื่องครับเราไม่มีจริงๆแล้วก็มันก็ต้องใช้เงินของเราด้วยนะครับแล้วตอนนั้นยายก็ตามเรื่องก็คือยายป่วยด้วยอันนี้คือป่วยจริงๆนะครับแล้วก็ไปรักษาที่สกลจริงๆนะครับไม่ได้แต่งขึ้นมาเลยนะครับอันนี้มันเรื่องจริงแล้วก็ฉากที่เราเริ่มขึ้นมาคือตัดอ้อยอันนั้นคือฉากจริงนะครับได้ตัดอ้อย20 ลำ1 บาทตอนนั้นเพื่อที่จะมาจ่ายค่าวุฒิ60 บาทคือเล่มจริงครับส่วนภาค2ถ้าจะเพิ่มก็คงจากเรื่องม.ต้นกับม.ปลายแล้วก็ประเด็นของที่ผมจะลาออกจากโรงเรียนเดิมยายไม่อยากให้เรียนเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างขึ้นมาหลายอย่างนะครับก็จะเป็นภาคที่โตขึ้นมาหน่อยนะจะเข้าสู่วัยรุ่นอะไรต่างๆด้วยก็คิดว่าการวางปมเงื่อนต่างๆหรือว่าเรื่องที่จะเขียนก็เป็นเรื่องจริงอยู่ดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเฝ้าติดตามนั่นคือกลยุทธ์วิธีการเขียนของคุณหมอนะคะที่จะพาเราเนี่ยไปร่วมรุ้นแล้วก็ร่วมให้กำลังใจคุณหมอต่อนะคะในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายนะคะแต่ยังไม่ได้แพลนว่าจะต้องมี3เล่มใช่ไหมจะไม่เป็นไตรภาคใช่ไหมเรื่องนี้มีแค่2ภาคครับเราแค่2ภาคนะคะเราจะได้รอลุ้นกันเพราะว่าอย่างเล่มแรกนี่แหละค่ะใช้เวลาเขียนนานไหมเล่มนี้1 ปีนะครับจริงๆเขียนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนแก้มีการแก้งานเยอะอยู่นะเพราะว่าบก.ก็ต้องอ่านด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีสายพิสูจน์อักษรด้วยบก.2ท่านนะครับก็พอฟังบทที่เขียนออกมาแล้วบก.ต้องถามด้วยว่าคุณต้องการสื่ออะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้มีการถามด้วยนะครับค่ะคือมีการโทรมาถามด้วยว่าทำไมถึงการสื่ออันนี้มันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไหมมันมีการแก้นานเหมือนกันนะครับกว่าจะได้ผ่านออกมานะครับค่ะนะคะก็เป็นกระบวนการทั้งหมด1 ปีอันนี้ก็คือรวมการบรรณาธิการด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะนะคะก็ใช้เวลาเอาการเลยเหมือนกันนะจากตอนแรกเราก็ยังคิดว่า เรื่องของตัวเองขั้นตอนน่าจะเร็วขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนแรกผมไม่คิดอย่างนั้นผมไม่คิดว่าบก.น่าจะให้ผ่านง่ายๆแต่บก.ก็คือทำเต็มที่มากเลยครับผมเห็นแล้วตอนเหนื่อยเล่มนี้ผมรักบก.มากเพราะว่าเต็มที่มากเลยนะครับได้ครูดีนะคะได้ทั้งครูที่สอนแล้วก็บรรณาธิการด้วยนะคะมี2ท่านด้วยกันที่ช่วยกันดูแลตรงนี้ในเรื่องของภาพปกนะคะคุณหมอมีอะไรเป็นพิเศษไหมสำหรับภาพปกนะคะจริงๆภาพปกนี้นะจริงๆผมวาดไว้เมื่อปี2018นะครับให้อาจารย์ปฏิพัฒน์วิสาปาเป็นอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดลำปางวาดไว้เพื่อที่จะทำปกกวีนิพนธ์แต่ว่าโปรเจกต์เราไม่ผ่านบก.ไม่ให้ผ่านนะครับตัวความที่ปรึกษาไม่ให้ผ่านผมก็เลยเก็บไว้แล้วทีนี้ด้วยมันก็ตรงกับเรื่องที่เราติดเขียนพอดีเราก็เลยใช้ปกนี้ด้วยครับก็เลยได้เอามาทำสำหรับเล่มนี้เลยนะคะซึ่งเป็นเล่มแรกของเราเดี๋ยวเล่มที่2เราเอาไว้รอลุ้นอ่านนะแล้วก็ต้องรอดูปกด้วยคุณหมอคะจากเรื่องราวในเรื่องทั้งหมดเนี่ยอุปสรรคปัญหานานาที่เจอในชีวิตนะคะแต่ละด่านนะคะของเด็กชายคนนึงเนี่ยอะไรคือสิ่งที่มันยึดเหนี่ยวแล้วก็ทำให้มีความหวังโดยตลอดค่ะสิ่งที่ทำให้เครียดแล้วก็กดดันด้วยอะไรเงี้ยฝ่าด่านเหล่านั้นมาได้อย่างไรผมมองว่าอริยสัจสี่นะครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันต้องมีสาเหตุของปัญหาแต่ละอย่างนะครับอย่างในเรื่องนี้สาเหตุของเรื่องนี้คือพ่อซึ่งติดสุราแล้วก็ติดการพนันอันนี้เราควบคุมไม่ได้เลยครับเราต้องมาแก้ที่ตัวเราเองผมก็เลยต้องปล่อยวางแล้วก็ต้องปล่อยไปตามผู้ใหญ่บอกส่วนเรื่องปัญหาต่างๆเนี่ยจริงๆเราเป็นเด็กมันไม่มีปัญหาอะไรครับมันมีแค่ปัญหาเรื่องไปเรียนต่อแค่นั้นนะครับไม่มีเงินนะครับช่วงเวลาไหนของตัวเองที่รู้สึกว่าเราชอบอ่ะตอนที่เราเป็นเด็กผมชอบตอนนี้แหละตอนประถมนี่แหละครับค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าเราย้อนเวลาได้เราก็ไม่ย้อนนะเราเป็นแบบนี้ดีแล้วเพราะว่า1เลยเราเห็นแล้วว่า1แม่เสียสละเพื่อลูกมากขนาดไหน2เลยเราเห็นยายดูแลเราเต็มที่มากณขณะนั้นนะครับแล้วก็3เลยจริงๆแล้วพ่อติดตุลาแล้วก็การพนันก็จริงแต่ว่าพ่อก็ยังมีความเป็นห่วงลูกอยู่เหมือนกันนะครับนั่นนะคะเพราะว่าในความสัมพันธ์ของคุณหมอเองนะคะเด็กชายสาธิตณวันนั้นนะคะที่อ่านในนิยายที่สร้างจากเขาโครงเรื่องจริงเล่มนี้นะคะในมิติความสัมพันธ์กับคุณยายแล้วก็คุณแม่เนี่ยเราเห็นอยู่แล้วแหละว่าดูยังไงความรักอ่ะมันมีแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันนะสิ่งที่ดิฉันประทับใจนั่นก็คือมิติความสัมพันธ์ของคุณกับคุณพ่อนะคะคุณหมอกับคุณพ่อว่ามันมีความรักอ่ะอยู่โดยตลอดอ่ะมันไม่ได้สูญหายไปไหนหรอกนี่คือสิ่งที่สัมผัสได้แม้ว่าอาจจะไม่ได้ถูกเอ่ยมาหรือว่ามีบางช่วงที่พ่อหายไปจากชีวิตเลยก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจได้อ่ะว่าตลอดเวลาเนี่ยคุณพ่อยังอยู่กับคุณหมอตลอดในความรู้สึกของเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้มีโอกาสได้ดูไหมคะบั้งไฟพญานาคจริงๆแล้วผมได้ดูบั้งไฟพญานาคแล้วแต่ว่าเราได้ดูตอนที่เราโตแล้วนะครับตอนนั้นอายุ15หมายความว่าผมได้ดูตอนที่ผมไปเรียนที่โรงเรียนที่อำเภอพรหมวิสัยแล้วถึงได้ดูเราไปดูเองเพราะว่าเราอยากไปดูจริงๆแล้วเป็นคนหนองคายเราอยากไปดูตั้งแต่แรกเลยตามเรื่องเลยครับพอทุกคนก็จะพูดถึงแต่บั้งไฟพญานาคบั้งไฟพญานาคคืออะไรและตอนที่ผมอยู่ประมาณม.3 ครับมันมีภาพยนตร์ขึ้นมาด้วยครับ15ค่ำเดือน7นะครับใช่กระแสมันแรงแล้วที่เราก็เลยไปดูเราก็เลยได้มีโอกาสได้ดูนะใช่ครับนี่ก็ไปแอบลุ้นตอนนี้คือแอบลุ้นว่าพอภาค2เนี่ยคุณหมอจะพูดถึงบั้งไฟพญานาคว่ายังไงบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสัญลักษณ์อะไรอีกแบบพอเราโตขึ้นนะอันนี้ใช่ต้องมีฉากไปดูนั่นแหละครับอันนี้ก็แอบลุ้นไงก็เลยต้องแบบเดี๋ยวต้องมีลุ้นของเราก็คือลุ้นในแง่ว่าเราอยากดูนั่นแหละแต่อาจจะไปดูกับใครนั่นแหละประเด็นเราก็จะไปลุ้นว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรต่อหน้าที่มันมาจากภาค1อ่ะเราก็เลยจะต้องแบบมันจะมีบทสรุปของมาต่อจากภาค1มาต่อภาค2ด้วยครับค่ะนะแต่ว่าอาจจะอุบไว้ก่อนนะได้ยังไม่ต้องสปอยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพราะคุณหมอทิ้งทวนบอกไว้ว่าจริงๆอ่ะมันก็มีอะไรซ่อนอยู่อ่ะมีปมที่มันทิ้งไว้อยู่อะไรเงี้ยแต่ดิฉันอาจจะยังไม่เจอใช่คนอ่านดิฉันอ่านอีกรอบบก.ทราบแล้วครับค่ะดิฉันเนี่ยจะอ่านอีกรอบจริงๆนะดิฉันยังอยากให้มันมีส่วนที่เป็นเรื่องจดหมายข้อความในจดหมายของคุณพ่อได้ลงเขียนไว้ในนี้ด้วยอาจจะแบบเยอะสักหน่อยอะไรเงี้ยในฐานะแบบอยากรู้ลายมือต้นฉบับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้แค่เรามันนานแล้วมันไม่มีต้นฉบับเพราะว่าตอนนั้นผมเป็นเด็กผมได้อ่านนะผมได้อ่านจนกับพ่อด้วยผมเปิดอ่านให้น้องฟังด้วยแหละตอนนั้นนะ จำได้ว่าอ่านให้น้องฟังแล้วทีนี้มันนานมากเราก็พยายามที่จะเล่าให้มันตรงกับตอนนั้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นการสื่อสารของสมัยนั้นนะคือมีแค่จดหมายนะครับไม่มี Facebook ไม่มีอะไรแบบตอนเนี้ยจริงๆผมอยากให้อ่านนะเพราะว่าเรื่องนี้มันสื่อถึงปัญหาของสังคมแล้วก็ครอบครัวนะครับอย่างศาสตร์พ่อศพหน้าแม่อะไรพวกนี้ต่อหน้าเด็กอายุ8 ขวบผมมองว่าถ้าปัญหาชีวิตจริงเราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับมันเป็นภาพจำที่แบบติดตาเด็กมาจนโตนะครับอย่างผมเนี่ยผมจำได้ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เลยนะครับมันเป็นสิ่งที่เด็ก8 ขวบไม่ควรที่จะมาเจออะไรแบบเนี้ยครับแล้วทีนี้แม่เลือดไหลออกต่อหน้าใช่ไหมลูกต้องมาเห็นตอนที่แม่ร้องไห้แล้วก็พากันหนีตายขึ้นมาผมมองว่ากรณีอย่างเงี้ยไม่ควรเกิดขึ้นกับครอบครัวใดเลยนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาของการติดสุราการติดการพนันอะไรพวกนี้ครับมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกเลยครับผมไม่อยากให้คนอื่นต้องเจอแบบผมนะจริงๆแล้วถ้าหากสมมติว่าพ่อแม่ไม่เลิกทางกันผมอาจจะมีคนที่แบบดูแลแล้วก็มีกำลังใจที่จะส่งให้เรียนหนังสือก็ได้ครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณหมอสาธิตปุ้มประเสริฐนะคะที่มาร่วมพูดคุยในหลบมุมอ่านนะคะและหวังว่าเราจะได้อ่านภาค2นะคะเดี๋ยวก็ค่อยติดตามกันอีกครับขอบคุณพี่ดวงรักเช่นกันนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice